ู่กันที่เชิงเขาแก้วที่บ้านวังรีจังหวัดนครนายกค่ะและที่เห็นว่าอยู่กันกลางป่ามืดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะพามาหาหอยชนิดนึงนั่นก็คือนี่เลยค่ะหอยหอมซึ่งเราจะพบเขาได้ตอนกลางคืนนะคะบริเวณพื้นดินในป่าบริเวณเชิงเขาแบบนี้แหละค่ะแต่อยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปหากันค่ะหาเจอกันไหมคะเด็กๆไหนอยู่ตรงไหนฝนตกใหม่ๆป่ามืดทึบและกองใบไม้นี่คือ3ปัจจัยสำคัญที่ชาวบ้านวังรีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกยึดเป็นหลักในการหาหอยหอมหอยภูเขาของดีคู่ชุมชนซึ่งในรอบปีจะพบได้ในช่วงฤดูฝนเท่านั้นเพราะหอยหอมชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นซึ่งถ้าวันไหนฝนตกหอยหอมก็จะเดินออกจากก้อนดินก้อนหินมาหากินใบไม้เป็นอาหารแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูไม่ต่างจากหอยชนิดอื่นมากหากเอกลักษณ์ของหอยหอมคือกลิ่นที่ไม่เหม็นคาวและเมื่อนำมารวมกับภูมิปัญญาของชาวบ้านวังรีที่จะให้หอยหอมกินใบเตยหรือกากมะพร้าวหลังจับมาแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความหอมมากขึ้นถ้าเราขังเฉยมันเหมือนกับตัวมันหอมเหมือนกับมันไม่ได้กินอาหารนะครับพอมันไม่ได้กินอาหารมันจะหอมนะครับเราก่อนเราที่จะกินเขาอะครับเราก็เลยเอาพวกใบไม้นี่ให้มันกินไปพอเขากินพวกใบเตยพวกกางพร้าวเขาก็จะถ่ายของเสียที่เขากินใบไม้ที่อยู่บนเขาออกนะครับตรงนี้ครับมันก็จะเริ่มมันจะเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อหอยนะครับมันก็จะชวนกินนะครับพวกใบไม้พวกเปื่อยอะไรอะไม้ผูกไม้อะไรเขาจะมุดอยู่อย่างนั้นแหละพวกนี้ฝังตัวคล้ายๆเขาจำศีลเนี่ยเวลาฝนตกเขาจะออกมาจากดินแล้วขึ้นมาเละเตรียมกินพวกใบไม้อะใบไม้แห้งมุดออกจากพวกหินพวกอะไรออกมาใบไม้ออกมามันจะเดินเราจะส่องไฟมันจะเงาไฟฉายเราจะกระทบหลังเขาจะเห็นต้องใช้สายตาด้วยนะอันนี้กลางคืนเป็นหอยที่เนื้อนิ่มและมีรสชาติดีอยู่แล้วหอยหอมจึงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะลวกกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือนำมาทำแกงโดยเฉพาะเมนูแกงคั่วหอยหอมอาหารพื้นถิ่นของคนบ้านวังรีที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเพียงนำกะทิมาผัดกับเครื่องแกงเผ็ดปรุงรสตามใจชอบแล้วตามด้วยหอยหอมที่ลวกสุกปิดท้ายคือใส่ใบชะอมใบชะพลูและใบมะกรูดก็จะได้แกงคั่วหอยหอมรสเด็ดที่นอกจากความอร่อยก็ยังมีประโยชน์จากสมุนไพรตั้งแต่บนมะกรูดนะครับก็คือตัวนี้คือเราได้กินสมุนไพรครับเพราะว่าเขาตัวนี้เขาก็กินพวกใบไม้เป็นพวกสมุนไพรอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับเพราะหอยพวกนี้เขาไม่ได้กินของสกปรกมันก็จะเหมือนกับหอยเชอรี่เนาะถ้าหอยเชอรี่กับหอยหอมที่ตัวนี้ครับหอยหอมเนี่ยเนื้อเขาจะกรอบเนื้อเขาจะนิ่มกว่าหอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่เนื้อเขาจะเหนียวรสชาติหอยเชอรี่นี่เขาจะมีเหมือนเมือกเมือกหน่อยแต่หอยหอมเราจะไม่มีเมือกนอกจากภูมิปัญญาการทำอาหารที่ส่งต่อกันมาชาวบ้านวังรียังถ่ายทอดวิถีการหาหอยหอมให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนด้วยเพราะไม่เพียงสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวหากการได้ทำกิจกรรมร่วมกันยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววังรีต่อไปวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน